เรามาเป็นนักทดสอบเกมที่อยู่ดีๆเกมที่เราเล่นก็มีสัตว์ประหลาดทะลุจอมาสวบเราแถมมันยังได้ยินเสียงพูดงานนี้จะต้องเงียบและไวเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะครับโหย้อนกลับไปโหยผมยังไม่เกิดอะเอาจริง1985โอเคตอนนี้เหมือนเราอยู่ในน่าจะเป็นบริษัทนะบริษัทอะไรบริษัทกำจัดผีไม่ใช่ละ Sparky โอเคไม่มีใครอยู่เลยที่เนี่ยพนักงงพนักงานต้อนลงต้อนรับคือไม่มีเลยอยู่คนเดียวหรือเปล่าเป็นกะดึกอย่างเงี้ยเปล่าอุ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันวะโอเคนี้มีตู้กดน้ำด้วยขวดน้ำถังมาเริ่มเพิ่มใหญ่จัดเฮ้ยประตูมันเล็กหรือเราตัวสูงวะเราน่าจะสูงนะเออเปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้โอเคอันนี้คือห้องอะไรอ่ะโอ้ยังใช้พัดลมอยู่เลยอ่ะมันไม่เปิดแอร์ด้วยอ่ะร้อนแย่เลยอันนี้เปิดได้ไหมส่งผมอะไรของเราไม่รู้อ่ะไม่มีให้ส่องกระจกด้วยนะสวัสดีครับอันนี้เหมือนจะเปิดไม่ได้เออเฮ้ยอย่างที่คุณบอกจริงด้วยเพราะมันเป็นตอนดึกสวัสดีครับเดี๋ยวมี อยู่คนหนึ่งว่ะทุกคนทำไมเขาหน้าม่วงอย่างนั้นทำไมเขาหน้าม่วงใช่ผมกำลังจะถามคุณเหมือนกันหน้าม่วงเหมือนมันม่วงเลยมาทานอสน่ะอันนี้ลูกชายทานอสหรือเปล่าครับทานแล้วทานอมเงียบกิ๊บสวัสดีครับคุณคือปกติใช่ไหมอ่ะเขาจะใส่หน้ากากหรือเปล่าคุณนี่โอ้โหใส่หน้ากากทั้งตัวเลยนะ Hey Jonathanเขาชื่อแซกเหรอไม่เขาชื่อเฮ้แซกคืออ๋อเขาคือจนาธานเราคือแซกเราเป็นเพื่อนกันนะจะบอกว่าเราก็หน้าเหมือนเขานะแล้วคือเพื่อนเราบริษัทเรามีตอนนี้งานกะดึกมีแค่เรา2คนเหรอยังมีเพื่อนคนนึงโอ้แต่มีเพื่อนอย่างนี้ไม่น่าไม่อยากจะมีเลยครับเพื่อนเอ้ยโอเคเราจะต้องเข้าไปหาห้องที่เอาไว้ทดสอบเกมนะเหมือนเราทำงานเป็นคนน่าจะเป็นคนที่ทดสอบเกมอุ๊ยเดี๋ยวเหมือนกันเลยเคยนายเป็นน้องชายหรือเปล่าทำไมฝาแฝดโอ้โหดูหัวเขาเปื้อนด้วยว่ะทุกคนจริงเหรอคุยไม่ได้ว่ะแต่มีสาวอยู่เดี๋ยวไปดูดิ ไม่อยากจะคุยด้วยเท่าไหร่เลยว่ะอ้าวสวัสดีครับเซฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่คุยว่ะใส่เขายิงว่ะห้องนี้หรือเปล่าวะมีคอมวางอยู่ด้วยสองจอเลยนี่มันนี่ไง Service Report Customer อันนี้คือหน้าสปาร์กี้เหรอโจนาธาน is the best dad โจนาธานคือพ่อที่ดีที่สุดจากสปาร์กี้ฮะใช่หรอไอ้สปาร์กี้มันเป็นเกมไม่ใช่หรอโอเคเหมือนกับว่าตอนนี้เราต้องเริ่มทดสอบเกมแล้วทุกคนนี่มีหนังสือด้วยว่ะโอ้โหน่ากลัวจังโอเคน่ากลัวจังเดี๋ยวมีตุ๊กตาด้วยว่ะตุ๊กตาสปาร์กี้แต่ผมเก็บไม่ได้นะเรานั่งได้ไหมโอ้มาถึงเริ่มเล่นเกมเลยสปาร์กี้วิวออฟเดดฮิวเหรอฮิวใช่ไหมงั้นเรากดออกไหมกลับบ้านเลยโอเคเราจะต้องทดสอบเล่นเกมนี้ครับนะว่ามันสนุกสนานขนาดไหนไปมีสองก็คือเดินแล้วก็แอตแทกแล้วก็วิ่งโอเคเอ้ามันเป็นเกมแบบยุคเก่านะทุกคนฟีลคล้ายๆแบบพวกโปเกมอนฟีลคล้ายๆแบบโปเกมอนสมัยก่อนนะครับเอานี่โจมตีได้โอเคภารกิจของเราก็คือค้นหา Hill of Death Hill นี่คืออะไรหุบเขาเหรอหุบเขาแห่งความตุยเหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะหาเจอหรือเปล่าอ่ะจะบอกนี่เจอเลยตรงนี้มันเป็นบ้านว่ะฟิลมันแบบโปเกมอนจ๋าเลยทุกคนสวัสดีครับคุยไม่ได้ว่ะแต่เราอาจจะเข้าบ้านเขาได้ไหมไม่ได้ว่ะโอเคลองสำรวจเอาลูโอเคอันนี้น่าจะสุดแมปละสวัสดีครับไม่มีใครอยู่เลยอ่ะจมตีมันไส้ยืนแอคอยู่นั่นแหละไม่มีไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะงั้นเราเดินไปเรื่อยละกันผมว่าอาจจะต้องต่อสู้กับใครเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีพลังขึ้นเต่าสีม่วงมาให้นี่พลังขึ้นเต่าสีม่วงล
าล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 าใช่เพราะมันตันตันแล้วไงทางเมื่อกี้โอเคอย่างน้อยผมคิดว่าเราเดินตามทางไปน่าจะโอเคI've never seen this game before. Is it wrong? นี่ไงนี่ไงฮิโตะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคอ๋อมีหลายตัวนะโอเค3 ที 3 ทีแตก3ที่แตก3ที่แตกนะทุกคนมีอีกละฮึบฮึบฮึบโอ้ยโอ้ยโดนเกือบแตกเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่อะไรเอาไปนานต่อไปนี่หรือเปล่านั่นไงนี่คือบอสโอ้โหสปาร์กี้โอ้โหเดี๋ยวแล้วเลือดบอสอย่างเยอะเดี๋ยวพี่ชายที่เดียวที่เดียวเลยที่เดียวเลยยังไม่ทำอะไรเลยคอมดับเลยเดี๋ยว Why this ship doesn't work? เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกมอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเห็นไหมบอกแล้วคอมระเบิดเออคอมระเบิดเลยควันออกเลยควันขโมง What is happening? เดี๋ยวมีมือเฮ้ยมีมือออกมาจากจอเฮ้ยนั่นมันตัวในเกมนี่หว่าเออพลังขึ้นเก่าเฮ้ยแล้วมันออกมาได้ไงอ่ะออกมาจากเกมเลยทุกคนเฮ้ยเนี่ยดูดิเราไม่ได้ฝันไปนะจริงคือคอมระเบิดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเพื่อนร่วมงานเราก่อน go away จะต้องหาทางออกมีใครอยู่ไหมเมื่อกี้เออจะบอกว่าเมื่อกี้คอมระเบิดไปแล้วนะเพื่อนฮัลโหลเพื่อนไปไหนหมดอ่ะทำไมอยู่ดีๆมันก็เก่าขนาดหรือมันเก่าอยู่แล้วมันเก่าอยู่แล้วฮัลโหลมีใครอยู่ที่นี่เปล่าหรือฉันจะบอกว่าเกมที่ฉันทดลองเล่นเมื่อกี้คอมมันระเบิดไปแล้วเพื่อนใช่แล้วแล้วเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างมันออกมาด้วยเฮ้ยดูออฟฟิศเราดิเละหมดเลยจริงนี่อะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นห้องที่เก็บข้อมูลมั้งอุ้ยมีรอยดำๆด้วยโอ้ my god แล้วครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรายังไม่แน่ใจนะทุกคนมีกระดาษมันเป็นกระดาษโน้ตว่ะโน้ตอุดมหรือเปล่า ผมหยิบออกมาโอเคช่างมันครับ ตกใจหมดเลยแค่เก็บจดหมายได้เนี่ยแต่ดึงเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวมีสวิตช์คันโยกเหรอน้องถับปะมันขึ้นไฟแค่อันเดียวเองอะแสดงว่าเราก็ต้องถับปะเราอาจจะต้องสับอะแต่มันกดไม่ได้นะใช่เดี๋ยวลองหาคนที่ดูแลที่นี่ก่อนละกันบรรยากาศมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะเนี่ยจริงมันมืดๆแบบบรรยากาศไม่น่าไว้วางเฮ้ยนี่ไงไอ้ที่ว่าไฟมันช็อตไงทุกคนแล้วเราจะต้องไปสับเบเกอร์ไงห้องเมื่อกี้ใช่ไหมใช่โอเคไปครับไปสับเบเกอร์ก่อนเพราะว่าไฟมันช็อตเราออกไม่ได้แล้วออกไปน่ะกลายเป็นไก่ย่างแน่โอเคนี่แหละใช่ไหมสับลงโอเค Find someone and run away Go to the boss station Find someone หาบางอย่างเหรอหาบางคนก็ให้ไปที่สถานีตำรวจไปแจ้งความเหรอแล้วจะใครจะมันจะเชื่อวะเขาจะหาว่าเราเพ้อป่ะเนี่ยเปิดโอเคไปนี่น่าจะเป็นทางออกครับมืดตื่นเลยใครอยู่ที่นี่ไหมโอ้โหดูสภาพน่าจะไม่มีใครอยู่อ่ะโอ้โหนี่ระวังลื่นเลือดเหรอผมลองเลี้ยวซ้ายดูก่อนนะใช่ทางออกหรือเปล่าวะมืดมากเปิดไม่ได้ไงเปิดไม่ได้ด้วยทุกคนหายทางนึงหายทางนึงโอ้โหเละเทะมากห้องนี้เปิดได้โอ้โหห้องโอ้โหห้องนี้เข้าไหมอ่ะมืดจัดเลยมืดตึ๊บเลยแต่ตรงนี้มีไฟสว่างอยู่นะไม่มีคนอยู่เลยอ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยไอตอนที่เราเข้ามามันยังมีคนอยู่ประมาณ 2-3 คนนะใช่แต่ตอนนี้คือไม่มีเลยไม่มีสักคนอ่ะ
ห้องนี้ล่ะโอ้โหแดงแจ้เลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงคนร้องใช่ไหมน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเออเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไฟมันดับมืดมากเหมือนมีเสียงล่ะสปาร์กี้เหรอที่มันหลุดออกมาจากเกมเอาแล้วเสียงมันมาจากห้องไหนอ่ะคุณคิดว่าห้องนี้ป่ะใช่ของห้องนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยอะไรเฮ้ยนะอันนี้คือเท้าโอ้ my god นั่นจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราทั้งสองคนนะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหรือว่าโอ้แล้วเข่าสุดแล้วได้ไม่มีแรงเดินเธอเห็นเพื่อนร่วมงานมันเขาตัวแย่ไปหมดแล้วเครียดเลยตอนนี้โอ้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยหูอื้อเลยได้ยินเสียงแต่วี่วี่อย่างเดียวเลยเราจะเอายังไงต่อดีช็อกฮะถ้าไม่เข้มแข็งก็ออกจากที่นี่ไม่ได้นะเว้ยครับสู้ดิไม่สู้สู้ลุกขึ้นมาสู้ไม่สู้สู้เฮ้ยเมื่อกี้ห้องนี้ที่เพื่อนของเรามันน่าจะโดนสวดไปนะทุกคนโอ้โหดูดิโอ้โหคือตัวมันฉีกออกมาเลยแล้วก็โอ้โหโอ้โหคนนี้หน้าหายเนี่ยโจรทานใช่ปะใช่แล้วก็ผู้หญิงที่ยืนอยู่อ่ะเพื่อนเราโดนไปหมดเลยเดี๋ยวบอกว่ามันขึ้นไปอะไรวะทางท่อแอร์หรอโอ้ไม่นะแล้วเราจะเอาชีวิตรอดออกจากที่นี่ยังไงอ่ะมันไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะมันฆ่าเพื่อนเราไป2คนแล้วอ่ะเพื่อนแล้วเราต้องอยู่คนไม่มีแล้วเพื่อนขึ้นสวรรค์ไปแล้ว2ตรงนี้มันสว่างมันมีอะไรป่าววะลองดูดิแป๊บนึงนะมันสว่างแบบแปลกๆไงไม่มีอะไรว่ะโอเคเราจะต้องหาทางออกทางอื่นนะทุกคนเปิดตู้หรือยังโอเคมันมีทางออกตรงไหนวะนู่นป่ะเห็นมีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนู้นว่ะนั่นประตูสว่างอยู่เปิดดิเปิดได้มั้ยเดินเข้าไปติดอะไรวะมันติดอะไรไม่รู้อ่ะไปไม่ได้ว่ะหรือว่าต้องทำอะไรก่อนแน่เลยเป็นไปได้ตรงนู้นมีอีกห้องนึงมั้ยมันมืดมากจะมืดอะไรขนาดนั้นห้องนี้ล่ะโอเคขวาหรือซ้ายขวาร้ายซ้ายดีไปอันร้ายก่อนละกันเฮ้ยผมกำลังจะเรียกคนเลยแต่ผมลืมไปว่าถ้าเราส่งเสียงอ่ะไอ้นั่นมันอาจจะมาก็ได้นะไอ้ตัวสปาร์กี้อ่ะผมไม่แน่ใจว่ะเราหาแบบเงียบๆละกันไม่มีที่พูดอยู่ตอนนี้ก็ดังมากโอเคขอโทษนี่ล่ะนี่ทางออกหรือเปล่าวะทำไมมืดจังไม่มีไม่ใช่ทางออกห้องน้ำหรอห้องน้ำชายจะแอบมาดูเราป่ะเฮ้ยอะไรม่วงๆวะเดี๋ยวไปดูดิเฮ้ยนี่มันตุ๊กตาสปาร์กี้นี่ว่ะเพลงหรอเหมือนเป็นเพลงประกอบอ่ะ That's a good song เพลงที่ดีโอ้โหมันใช่เวลาไหมมันใช่เวลามาชมไหมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีอ่ะมันไม่ใช่นะเพื่อนนี่เรากำลังเจอกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้ห้องน้ำชายแล้วห้องน้ำหญิงอ่ะมีอะไรป่าวะเปิดได้ไหมอ่ะโอ้ยเข้าไม่ได้ว่ะอยากจะเข้าห้องน้ำหญิงจังเลยแล้วเราเก็บอะไรได้ไหมตรงเพลงอะไรอ่ะเพลงเหรอเหมือนว่าเก็บไม่ได้นะผมลองละแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองอีกทีนึงแล้วกันเก็บไม่ได้นะแวะฉี่ก่อนแป๊บนึงแล้วกันโอเคสะบัดละล้างมือแล้วเราไม่กดเหรอไม่ต้องกดจังหวะนี้ฉี่ไม่ต้องกดแล้วล่ะโอเคเราไปทางซ้ายแล้วกันเอานี่ทางที่เรามาไงเดี๋ยวหุยตรงนี้ประตูมันพังไปเลยอ่ะหุยนั่นไงอย่าว่าแต่ไฟฉายคุณมีคนนึงนอนอยู่เมื่อกี้ผมเห็นแว๊บ Jesus Christ what did they do to him
ดูหน้าเขาดีเละเหมือนกันเลยอันนี้เหมือนเป็นรปภ.นะคิดใช่น่าจะเป็นคนที่เฝ้าอ่ะไอ้สปาร์กี้มันถลกหนังหน้าไปแล้วอ่ะดีในทางออก What the hell I have to find ต้องหากุญแจเหรอ My god อุ้ยแล้วกุญแจมันใครมันจะไปรู้จานิเตอร์มาแซฟเดมจานิเตอร์เสียงอะไรโอ้มันมีถ้าเราก็ว่าทุกคนถ้าเราเสียงดังนะตอนเนี้ยในเกมมันจับไมค์ด้วยถ้าเราเสียงดังปุ๊บมันจะได้ยินเสียงเราห้ามส่งไฟฉายให้หน้าคนด้วยตอนนี้โอเคทุกคนตอนนี้เราจะต้องหากุญแจโดยที่ห้ามส่งเสียงนะครับเราอาจจะต้องพูดเราอาจจะไม่พูดนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราพูดมันจะได้ยินเสียงเราทุกคนสื่อสารกันด้วยจิตนะกันนะผมพยายามจะวิ่งหนีแล้วมันหนีไม่ได้อ่ะทุกคนเออเหมือนมันไม่ได้ทำให้เรามาวิ่งหนีแต่ต้องให้เราเงียบอ่ะ I have to find the key now My god แล้วถ้าเราล่อมันอ่ะฮัลโหลอยู่ทางนี้เพื่อนโดนล่อก็โดน
เอาละเอาเรื่องบอกเลยดิมมาเต่าเลี้ยว I have to find the key now my godตอนนี้มันมีห้องนึงที่มันเหมือนจะไปได้เว้ยแต่เราต้องย่องคราวนี้เราจะไม่พูดแล้วนะทุกคน I have to find the key now My Godห้องนี้เหมือนมีคนแบบที่โยนเสียงเหมือนเลยอ่ะโอ้ยได้กุญแจแล้วทีนี้เราต้องกลับไปแบบเงียบๆใช่ไหมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรหยุดเถอะอย่าทำแบบนี้เอาแล้วมันโผล่มาแล้วทุกคนเห็นหน้ามันไหมมันไงเหมือนโอ้มันเปิดประตูแล้วพังเลยมันเห็นแล้วหรือว่าเราหล่นไปวะเฮ้ยประตูก็ยังปกตินี่ว่าแต่ตอนนี้คือได้กุญแจได้กุญแจมาแล้ว
คิดว่าแบบมันจะไปแล้วไงกุญแจอยู่ที่ตัวป่ะสเต็ปเราคือเปิดตัวเราค่อยๆจุกค่อยๆจุกค่อยๆจุกทางนี้ก็ไปทางนั้นดิวิ่งดิครับแบงค์แบงค์วิ่งอยู่ประตูอย่าติดตีมันเร็วๆโอ้ยโดนอะไรอ่ะอุ้ยทุกคนเหมือนจะหนีเฮ้ยเราวูบหรอเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้มันดังปึกนั่นแล้วไม่นะไปดิมันมาแล้วโอ้ยไวกว่านี้อุ้ยมันปล่อยพลังคือเต่าตายเลยมั้งล่ะอุตส่าห์ได้กุญแจมาแล้วนะเหมือนเราติดอยู่ในมิติอะไรแล้วตอนเนี้ยดูดิมันแปลกๆนะทุกคนข้างล่างมันแบบมี It is with the great pleasure that I announce the newest face of the company, Sparky, a very บริษัทนี้มันแปลกๆแล้วนะเพราะว่ามันสร้างเกมที่มีสัตว์ประหลาดออกมาจากในเกมได้อ่ะWe have the pleasure in with great anxiety. เราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอ่ะ My dearest friend, players and casinos are ข้างหน้านี่คืออะไรอ่ะคุณดูดีๆดิมันน่าจะเป็นทีวีป่ะคือเราตัวเล็กกว่าทีวีเหรออันนี้มันหน้ามันลูกตาหรือเปล่าเหมือนมีฟันด้วยเลยอ่ะหูมันเต็มเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเนี่ยมองเราตลอดเลยตอนนี้เราทำได้แค่เดินตรงไปเรื่อยๆนะทุกคนไปโอ้ยมีตู้เกมคุณจะไปเล่นไหมตอนเนี้ยไม่เล่นตอนนี้ต้องหาทางออกไอเลิฟยูหรือเปล่าไอเลิฟยูแต่ยูไม่เลิฟไอ VIP โอ้โหคิดได้ไงเนี่ยต้องหาทางออกก่อนทุกคนใช่มันเดินช้ามากคือข้างหน้าอะไรแดงๆวะเหมือนหัวคนอะแถวนี้มีหัวเด็กขายไหมเอาสองหัวจะเอาไปหนึ่งจิ้มน้ำจิ้มซะหน่อยนี่ดูดิทีวีเอาไม่ใช่หรอโอเคผมว่าผมตรงไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้มันเดินไปไหนไม่ได้นะทำได้แค่ตรงอย่างเดียวแล้วข้างหน้าเหมือนจะเป็นหัวที่มันโดนถลกหนังออกมาแล้วแดงแก้เลยอ่ะนั่นครับเดี๋ยวคุณดูสุดทางอ่ะเหมือนมีลูกตารอเราอยู่อ่ะให้ตายเถอะ C V I C วิต C ไว้วิตามิน C ไม่ใช่ไม่ใช่ละหรือว่าบริษัทขายวิตามิน C ไม่ใช่อ่ะโอเคเราจะถึงอันที่มันเป็นหัวแล้วครับดูกันชัดๆให้เต็มสองตาโอ้ยถลกหนังออกมาอยากกินซอยจุเลยมาเด้อพี่น้องแซ่บๆแซ่บๆมาเด้อแซ่บๆแซ่บๆแซ่บๆไททันมันไม่ได้มีเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันม่วงๆอ่ะใช่ไอสปาร์คกี้หรือเปล่าสุดทางเดินนั้นน่ะโอ้แล้วตัวเล็กมากเล็กเท่าขี้ฟันมันเองอ่ะVICT วิตามินซีไม่ใช่โอเคผมคิดว่าเราเดินไปเรื่อยๆก่อนเราคงกลับไม่ทันแล้วเสียโอ้โหเสียงอะไรไม่สนใจเสียงคนนินทาอย่าไปสนใจเสียงพวกคนนินทาเลยโอเค
แล้วน้ำเสียงนี่เท่าเราเป็นแรงผลักดันไปครับแต่ผมเห็นหนึ่งอย่างแล้วนอกจากลูกตาอะไรครับมีฟันด้วยฟันแหลมเลยฟันจริงเหรอใช่ดิฟันนี่ฟันหรือก้านตาฟันแบบไอ้นี่มากอ่ะฟันไทยโอ้โหร้องนี่มันฟันปีศาจแล้วดูดิฟันเหยินฟันเหยินเฟินหยันโออะไรวะ VICTO วิกไอ้นี่เปล่ารวมกันเป็นวิกตอรี่เปล่าวิกตอรีอ่ะโอ้โหคิดได้ไงโอเคใกล้ถึงแล้วล่ะใกล้ละใกล้ที่จะออกหรือใกล้ที่จะตุยใกล้ที่จะสวบเข้าไปให้มันสวบใกล้ๆแล้วกันนะครับทุกคนคนน่ากลัวเลยดูฟันมันดิใช่ฟันโอ้ my god เราเหมือนเรากำลังจะวิกตอรี่แน่เลยอีกอันเดียวโอ้โหเข้าแล้วเข้าฟันไปแล้วโอ้โหอะไรน่ะเช็คอะไรไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมันมืดว่ะเอามาโผล่ที่ไหนอีกอ่ะโผล่ที่ไหนไม่รู้ว่ะทุกคนตอนเนี้ยเหมือนมันเป็นฟันเลยเปล่าวะหรือว่าเราเดินอยู่ในกระเพาะมันเปล่าเป็นไปเลยเราอาจจะโดนสวบมาแล้วทุกคนข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเหมือนมันมีอะไรมันส่องแวบๆแวบๆอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยหรือผมคิดไปเองวะนั่นไงจริงด้วยประตูว่าไงจ๊ะใครเรียกแซกจ๊ะอย่ามารู้ดิไม่รู้หลุดออกมาได้แล้วหาทางออกรู้อีกนั่นแหละดูตอนนี้ผมขนลุกไปหมดแล้วใจเย็นใจนี่แหละทางออกทางหนีไฟอะไรอะไรยี่พี่ดองเอ้าเฮ้ยไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะหนีไปทางไหนอ่ะอุ้ยประตูก็เปิดตรงนะโอ้ยมันวิ่งผ่านหน้าเราไปเลย You can try, no one stop me ฉันไม่เคยคิดจะหยุดแกอยู่แล้วแกปล่อยฉันไปเถอะ The dangers you make me โอ้โหนั่นไงโอ้ยตายแล้วเร็วโอ้ยคนลุกเลยเอาใหม่ทุกคนใครเล่านี้แล้วเดินตรงไปเลยไปผมไม่หันไปมองเมื่อกี้ผมเผลอหันไปมองหน่อยนึงไปแล้วเอ้าแล้วอยู่ดีวิ่งไม่ได้แล้วอะโอเคมาเจอทางออกแล้วรอบนี้ต้องตรงอย่างเดียวนะครับขอญาตไม่หันหลังกลับไปมองนะเพราะว่าถ้าหันหลังกลับไปมองคนลุกเลยโดนจะหันไปทำไมเราไปดิไปก็ไม่ต้องหันไงจะหันไปแล้วโอเคไปวิ่งมาตรงไปไม่ต้องหันตรงไปมาเร็วอีกวิ่งสี่ขาเลยได้ไหมความเร็วไม่ไหวแล้วอ่ะแค่นี้มันไม่เร็วพอดิโอ้โหมันวิ่งตัดหน้าเรานะทุกคนพยายามทำให้เรากลัวแต่เราก็ไม่กลัวหรอกไปเร็วชิดซ้ายนะพ่อชิดซ้ายประตูนะชิดซ้ายประตูนั่นแหละประตูนี้เลยไม่หันหลังกลับไปมองด้วยเปิดแล้ววิ่งแล้วไงคิดว่ามันเสียงมันเงียบแล้วเฮ้ยท่อแอร์โอเคเราน่าจะหนีทางท่อแอร์ได้นะประตูดีๆนี้ไม่หนีแต่มันมืดอ่ะเออเดินทางหลังเอาแล้วกันนะโอเคเอ้าหลงทางแล้วมั้งเนี่ยหัวโขกเลยทีดูตรงนี้มีทางลงอ่ะมันจะต้องลงนะโอ้ยขาหักไหมเนี่ยกระดูกหัวเข่าหลุดมาแล้ว1อันยังคงเดินต่อได้ไม่ใช่ปัญหาคือไอตัวสปาร์กี้เมื่อกี้แหละขวาร้ายซ้ายดีผมขอไปซ้ายแล้วกันคิดว่าซ้ายน่าจะดีขวาร้ายโอ้ยขวาติดไม่ใช่ขวาร้ายขวาร้ายซ้ายตัน
ไม่ใช่ทางตันจ้าสั่วพ่อให้เฮ้ยเฮ้ยทางตันว่ะคุณเอาแล้วเหมือนเรามาผิดทางนะเราจะต้องไปขวาร้ายว่ะมันเป็นมองได้ป่าววะ Thank you you paying อ้าวจบแล้วหรอผมว่าไม่ใช่ลองเดินเข้าไปมันจะจำสแกนเราไหมน่ะเฮ้ไม่ใช่มันผมว่ามันอาจจะไม่ได้จบแบบนี้หรือเปล่าโอ้ยมันจะจบแล้วด้วยอย่างนี้เลยเหรอเออนี่ไปทางคุณได้ยินเสียงใช่ไหมเสียงแบบเสียงที่หยดลงเลยแต่ตอนฉากมันรุนระทึกอะเออฉากที่ผีมันจะออกมาส่งมาแล้วนะที่ผมว่าทางนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ไหมที่เจอไม่หมายถึงว่าทางออกไงไปเรื่อยๆก่อนนะระหว่างเดินเอ้ยเดี๋ยวซ้อมซ้อมซ้อมก่อนซ้อมอะไรวะนี่ทางออกหรือเปล่าไฟทางออกแน่ชัวร์เชื่อผมเชื่อได้เชื่อได้ดีทางเดิมหรอไม่น่าใช่วิ่งได้ไหมวิ่งก่อนทุกคนวิ่งตื่นวิ่งสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เดินลิฟต์เลยนะอุ้ยเดินไปก่อนพ่ออย่าสนโอเคหลอดไฟอื้อหือแก้วที่มันโอ้ยังไง Get off me เขาจะบริโภคเหรอเขาจะรับประทานแล้วหรอใช่แล้วก็บอกว่าอย่ามากินฉันแล้วไอ้สัตว์ประหลาดโง่ฉันไม่อร่อยฉันไม่ได้อาบน้ำมานะเพื่อนจะหันหลังกลับไปทำไมเหรอเฮ้ยขอไปดูเฮ้ยรีบเปิดรีบเอ้าแล้วคือต้องไปทางไหนอะฮะเฮ้ยเหมือนอ๋อผมนึกออกแล้วเหมือนเราติดอยู่ในวิติไงตอนนี้เราหลุดออกมาได้แล้วนี่ไงเปิดออกไปดิโอ้โหประตูตีหน้าไปหนึ่งทีลงเลยกดลงเลยลงด่วนเลยให้ไวกดดิจะลีลาทำไมวะอย่าลีลาดิเพื่อนเธอร้องขนาดนั้นเลยเหรอหนีมาได้ขนาดนี้แล้วก็ร้อนเหมือนไม่ได้เหรอใจร้อนแล้วไงมาให้เสียงนี้เสียงลิฟต์มาแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเมื่อนมันจะอยู่ในลิฟต์หรือเปล่าเร็วโอ๊ยนี่ยังไงผมไม่บอกแล้วอุ้ยมันแอบอยู่ในลิฟต์ไปไหนอ่ะเหมือนมันจะออกไปไหนวะทางออกเหรอจะให้มันรู้ตัวทำไมล่ะบ๊ายบายด้วยโอ้โหนายจะไปไหนอ่ะเพื่อนเฮ้ยมันหนีออกไปจากบริษัทแล้วตอนเนี้ยเอาเร็วเฮ้ยตายเถอะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทำใครเปิดทีวีเหมือนกับว่าตอนนี้มันหนีออกไปแล้วนะทุกคนนี่คือเราเหรอแซ็กคอมมีไรท์อันนี้น่าจะแฟนเราอะแซ็กคอมมีไรท์อะแซ็กน่าจะแซ็กน่าจะโทรกลับมาได้แล้วอาจจะไม่ใช่แซ็กอาจจะเป็นสปาร์คเดี๋ยวไอ้หนูToday was amazing. ผมรู้สึกแปลกๆกับหน้าต่างนะ We went to out and อย่าไปใกล้หน้าต่างนะเตือนแล้วถ้ามันซูมแบบนี้ฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนั่นแหละข้างหลังอย่าหันไปมองนะนั่นไงโอ้โหโอ้โหจบแล้วคือมันหนีออกมาได้มันจะมาบริโภคเมียแซกต่อครับผมมันรู้พิกัดตอนนี้มันรู้พิกัดเมียเราแล้วบิ๊บโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายหน่งเท่งหม่ำอ่ำเท่งหน่งจิ๊กติบะอ่ำเท่งหน่ง